ความซื่อสัตย์คือการไม่คดโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นค่ะพยายามทำสิ่งที่ตัวเองทำได้เพราะไม่ต้องไปลอกคนอื่นเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าลอกแล้วเขาก็จะลอกเพื่อนไปอยู่เรื่อยๆเขาก็จะไม่มีความซื่อสัตย์อะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันบ้านเมืองของเรามันก็จะคดโกงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อตนเองค่ะในหลวงท่านสร้างชาติไทยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าท่านได้เห็นคนไทยซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองท่านก็ดีใจค่ะหนูจะเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ไม่ทุจริตเพื่อในหลวงค่ะ